เกมวันเสาร์3ทุ่มนะครับคู่ระหว่างเกมวิกที่30คู่ระหว่างลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกันมาเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับนะอย่างที่คุณลิซ่าบอกครับนะเสาร์นี้มีบิ๊กแมตช์2คู่ครับนะ2คู่ที่น่าดูแมนซิตี้กับเลสเตอร์แมนซิตี้ครับแล้วก็อาร์เซนอลลิเวอร์พูลเนี่ยบอกเลยครับนะบิ๊กแมตช์นะครับว่าวันจะออกหน้าไหนฮะนะเชียร์ทั้งนักเตะในสนามแล้วก็เชียร์นักเตะที่เลือกเข้าสู่ทีมครับมาดูกันหน่อยครับถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะของลีดหรือเชฟฟิลด์ในเกมวิกที่30คู่ระหว่างลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนเชฟฟิลด์นะครับจะเลือกใช้ใครครับมาดูทางฝั่งเฮดทูเฮดกันหน่อยครับว่าคู่นี้นะครับเคยพบกันทั้งหมด5ครั้งนะครับ5ครั้งนะครับ5ครั้งโดยแบ่งออกเป็นลีดยูไนเต็ดชนะไป3ครั้งโดยเป็นการชนะในบ้าน2ครั้งนอกบ้าน1ครั้งส่วนทางเชฟฟิลด์นะครับชนะ1ครั้งเป็นการชนะในบ้านและเสมอกันไป1ครั้งมาดูฟอร์มครับ5เกมหลังสุดที่พบกันนะครับ5เกมหลังสุดที่พบกันเนี่ยฤดูกาลโอ้เมื่อต้นฤดูกาลครับฤดูกาล 20-21 เนี่ยเกมแรกครับลีดยูไนเต็ดบุกไปเฉือนได้1ประตูต่อ0หลังจากนั้นก็ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับฤดูกาล1993-1994ครับนั้นน่าจะใช้อ้างอิงอะไรกันไม่ได้แล้วนะครับมาดูฟอร์มหน่อยฮะเมื่อสักครู่นี้คู่เชลซีลืมบอกครับนะฟอร์มของ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทั้งฝั่งของลีดยูไนเต็ดเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยชนะฟูลแลม2-1เสมอเชลซี0-0แพ้เวสต์แฮม0-2แพ้แอสตันวิลล่า0-1แล้วก็ชนะเซาท์แฮมป์ตัน3-0ทั้งฝั่งของเชฟฟิลด์เนี่ย5เกมหลังสุดคือชนะ1แพ้4โดยประกอบไปด้วยแพ้เลสเตอร์0-5แพ้เซาท์แฮมป์ตัน0-2ชนะแอสตันวิลล่า1-0แพ้ลิเวอร์พูล0-2แล้วก็แพ้ฟูลแลม0-1ครับนะแพ้ฟูลแลม0-1เราไปดูคาดการนะครับ11ตัวจริงนะครับคาดการ11ตัวจริงจากทางนะเว็บพูลสกอร์กันหน่อยครับว่าเขาคาดการว่าอย่างไรกันบ้าง นะครับโดยลีดยูไนเต็ดจะมาน่าจะมาในแผน 4-4-1-1นะก็โดยแน่นอนครับคู่กองหน้าก็แบมฟอร์ดลาฟินญานะครับล็อตติโก้นะครับที่เขาคาดการมาส่วนทางฝั่งของเชฟฟิลด์ก็มาในแผน 3-5-2 ครับนะคู่กองหน้ากองหลังก็หน้าเดิมๆครับนะประมาณนี้ถ้าใครสนใจใช้บริการส่วนตัวผมนั้นถ้าผมจำเป็นต้องเลือกนักเตะของลีดหรือเชฟฟิลด์เนี่ยผมจะเลือกใครเข้าสู่ทีมกันบ้างครับลองมาดูกันหน่อยฮะเริ่มจากล้างกระดานก่อนเลยครับนะล้างกระดานก่อนเลยมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับนะอาทิตย์นี้บอกเลยว่าผมเนี่ยน่าจะมีนักเตะของลีดอยู่ในทีมน่าจะแน่ๆครับนะไม่ค้านกระแสแน่นอนครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมครับนะผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมฤดูนะผู้รักษาประตูมือหนึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยเก็บกินชีสก็ไปได้เยอะอยู่นะครับอย่างเมลินเย่นะครับฤดูกาลนี้เมลินเย่เนี่ยเก็บไปได้ทั้งหมด9กินชีสนะครับนะผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมแน่นอนถ้าวันไหนแกจะเหนียวแกก็เหนียวจริงๆครับก็พอจะลุ้นฝากความหวังได้ครับนะเกมลีดยูไนเต็ดเป็นเกมที่เพื่อนๆก็ทราบอยู่ครับว่าสไตล์บอลของเบลซ่านี่บุกแหลกนะครับนะยิงให้มากกว่าเสียเป็นใช้ได้ครับแต่เจอกับเชฟฟิลด์ที่มีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ก็กองหลังของลีดก็เลยเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนตำแหน่งกองหลังครับยืน1เลยครับยืน1ยืน2นะฮะน่าจะยืน1เลยครับยืน1ในใจนะสจ๊วตดาราครับนะสจ๊วตดารานี่แกเป็นกองหลังสารพัดประโยชน์ครับเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คบักขาขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางครับฤดูกาลนี้เนี่ยทำไปแล้ว5ประตู3แอสซิสต์เก็บไปได้9คลีนชีทครับก็ยืน1เลยเป็นกองหลังอีก1ตัวครับที่ได้รับโอกาสขึ้นไปเล่นในกองกลางในชีวิตจริงแต่ในระบบของสนามที่จริงหรือแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกเนี่ยแกเป็นกองหลังดังนั้นก็เป็นยืน1มาเลยครับไม่ต้องสืบฮะนะอย่างสจ๊วตดาราครับลองลงมานะครับนะกองหลังสารพัดประโยชน์อีก1ตัวครับลุคเอลิงครับลุคเอลิงฤดูกาลนี้เนี่ยทำไปแล้วเก็บไปได้ทั้งหมด9กรีนชีทครับก็เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์เหมือนกันเล่นทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คนะครับนะสารพัดประโยชน์ราคาก็ไม่แพงครับนะน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน5ครับในขอบสนามที่จีส่วนตัวที่3เนี่ยส่วนตัวที่3ก็คง
ก็คงมองไปที่คาดผมมองไปที่ผมชอบเนี่ยครับนี่ครับเป็นทางแบ็กซ้ายครับชอบนะฮะแต่ว่าออลินออสกี้นะครับผมชอบในแบ็กซ้ายแต่คาดการผมไปดูนะครับว่าทางเขาคาดโอเคครับเขาคาดการว่าอยากได้รับโอกาสตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่ดังนั้นผมก็เลยเชียร์ครับในตำแหน่งกองหลังของลีดเนี่ยก็เลยเชียร์ยังเชียร์อยู่ราคาก็ไม่แพงครับนะราคาก็แพงฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว2ประตู7กรีนชีตนะครับอย่างออสกี้นะครับผมในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับ1 2 3เลยเนี่ยเรียงมาเลยครับตามความชอบเลยตามงบประมาณที่เพื่อนๆมีเลยครับราคาไม่สูงยืน1ก็สจ๊วตดาลัสรองลงมาก็ลุคเอลลิงแล้วก็ออลิสออสกี้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับส่วนตำแหน่งตัวลุคของลีดยูไนเต็ดแน่นอนชั่วโมงนี้ยืน1ยืน2มาเลยครับลาฟินญายืน1มายืน2มาคู่กันเลยครับลาฟินญากับแบมฟอร์ดเนี่ย1 2คู่หูในตำแหน่งตัวลุกของลีดอยู่ในเต็ดชั่วโมงนี้ครับนะขาดเธอไม่ได้นะแบมฟอร์ดแล้วก็ลาฟินญานะครับแล้วก็ข่าวของทางกลับมานิดนึงข่าวของทางผู้จัดการทีก็บอกแล้วว่านักเตะตัวหลักๆก็สภาพสมบูรณ์ดีครับดังนั้นคิดว่าแบมฟอร์ดน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับผมนะเกมที่แล้วแกก็ทำประตูได้ด้วยนะครับนะเกมที่ชนะฟูลแลมนะที่ชนะฟูลแลมไป 1-2 พอยิงไป1ประตู1แอสซิสต์ใครเรียกเข้าสู่ทีมกล้าเสี่ยงนะถึงจะมีข่าวบาดเจ็บกล้าเสี่ยงเรียกเข้าสู่ทีมก็ผลิตคะแนนตอบแทนให้กับผู้จัดการทีมครับส่วนตัวที่3เนี่ยถ้าผมจะเป็นต้องเลือกตัวลูกของลีดก็คงจะเป็นแจ็คฮาริสันล่ะครับนะคงในตำแหน่งริมเส้นนะครับเป็นปีกนะปีกทางด้านขวานะครับแจ็คแฮร์ริสันฤดูกาลนี้นี่ทำผลงานไป6ประตู5แอสซิสต์นะครับในตำแหน่งตัวลุกของลีดยูไนเต็ดถ้าใครสนใจจะใช้บริการก็ลองพิจารณารายชื่อทั้งตัวลุกและตัวรับของลีดยูไนเต็ดดูได้เลยนะครับนะเจกับเชฟฟิลด์คิดว่าน่าเลือกครับนะก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าจะตัดสินใจเลือกตำแหน่งตัวลุกหรือตัวรับครับผมมาทุกฟังของผู้มาเยือนอย่างเชฟฟิลด์กันบ้างครับนะล้างกระดานนิดนึงฮะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่ด้านล่างนี้อันนี้เซาท์แฮมป์ตันครับอีกอันนึงแน่นอนครับก็ไปทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแน่นอนครับถ้าใครสนใจใช้บริการผู้รักษาประตูของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูมือ1ของทีมฮะนะมือ1ของทีมกับแรมเดลครับนะผู้สาประตูมือหนึ่งของแรมเดลก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ครับว่าไม่สามารถมาเล่นแทนนะครับแทนผู้สาประตูของแมนยูที่เชฟฟิลด์ยืมมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วได้นะครับนะฤดูกาลนี้ก็เก็บไปได้แค่เพียงแค่2คลีนชีทครับนะเชฟฟิลด์ไม่เหมือนเชฟฟิลด์ที่เรารู้จักเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่คิดว่าน่าจะการันตีตกชั้นครับนะน่าจะการันตีอีก1ทีมครับนะเชฟฟิลด์เวสต์บอมเนี่ยครับคิดว่าไม่น่ารอดส่วนในตำแหน่งกองหลังครับนี่ฮะถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะครับสัญลักษณ์ที่มันขึ้นสีแดงสีเหลืองนี่คือนักเตะที่มีอาการนะครับข่าวเรื่องอาการบาดเจ็บนะยังบาดเจ็บอยู่อย่างเช่นเนี่ยครับนะโอกาสลงสนาม 25% แล้วก็ก็คิดว่าดังนั้นนะครับดังนั้นในตำแหน่งกองหลังของเชฟฟิลด์เนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นแก๊งนี้ครับนะหนีไม่พ้นแก๊งนี้1 2นี่ครับนะ1 2เลยครับถ้าใครสนใจจะใช้บริการนักเตะของเชฟฟิลด์ก็ยืน1เลยครับนะจอห์นบันด็อกนะครับนะออกเสียงผิดขออภัยครับนะออกเสียงขออภัยฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว2แอสซิสต์เก็บไปได้1กรีนชีทครับนะคนเลือกจ้างจริงครับนะในตำแหน่งเกมตัวรับของเชฟฟิลด์ครับเราลงมานะครับอีก1ตัวที่น่าเลือกนะครับนะน่าเลือกอีก1ตัวนะครับน่าเลือกอีก1ตัวนะครับนะก็เป็นกองหลังที่คิดว่าน่าจะได้รับโอกาสลงสนามอยู่นะครับอย่างอีธานอัมบาดูครับ
นะอัมพอดูฤดูกาลนี้ก็ทำเก็บไปได้แค่2กรีนชีทครับก็ลุ้นยากครับกรีนชีทของเชฟฟิลด์ยิงน้อยเสียประตูเยอะโอ้โหนะครับนะเป็นทีมที่ผู้จัดการทีมใส่ตรงข้ามได้เลยฮะนะในเน้นในขอบสนามจีแล้วก็แฟนซีพรีเมียร์ลีกนะครับนะก็ใส่ตรงข้ามนะครับหวังว่าจะมาเจาะคะแนนจากเชฟฟิลด์ส่วนตัวที่3ถ้าผมจะเป็นจะต้องเลือกนะครับจำเป็นจะต้องเลือกก็ต้องขออ้างอิงหน่อยนะอ้างอิงหน่อยก็มองไปที่นี่ครับ2ตัวนี้เลยนะวิงแบ็คนะครับวิงแบ็คทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวานะทั้งซ้ายและขวานี่ครับนะทั้งซ้ายและขวาเอ๊ะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับราคาไม่แพงด้วยฮะก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่น่าพิจารณาแต่ว่าเชฟฟิลด์ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับเป็นผมถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงคิดว่าเชฟฟิลด์อาจจะมาเก็บคลีนชีทได้ก็ลองดูครับนะลองดูนะครับนะตัวที่3อย่างคีนไบอันฮะก็คิดว่าน่าจะได้โอกาสลงสนามนะครับก็ตำแหน่งตัวรับของเชฟฟิลด์นะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจใช้บริการก็เชฟฟิลด์คิดว่าถ้าเพื่อนคิดต่างคิดนอกกรอบคิดฉีกคิดว่าเชฟฟิลด์จะมายันลีดยูไนเต็ดได้จะใส่ตัวรับของเชฟฟิลด์ก็ลองพิจารณารายชื่อชุดนี้ดูได้ครับราคาไม่แพงครับแต่ปัญหาคือจะมีคะแนนอย่างที่เราหวังหรือเปล่าส่วนในตำแหน่งตัวลุกของเชฟฟิลด์ก็แน่นอนครับนะยืน1ยืน2นี่ฮะนี่เลยครับนะยืน1ยืน2เลยกองหน้าครับโอ้ฝากความหวังไว้ที่กองหน้ายืน1และสำหรับผมนะครับถ้าจำเป็นจะต้องเลือกนะครับนะอย่างแม็กโอดิตครับฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว6ประตู1แอสซิสต์ครับนะยืน1ล็อกลงมานะครับก็เป็นเฟรดครับนะจอห์นเฟรดนะครับจอห์นเฟรดฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว3แอสซิสต์ครับจอห์นเฟรดก็เป็นอีกหนึ่งตัวความหวังในตำแหน่งที่คิดว่าและตำแหน่งตัวลุกที่พอจะผลิตคะแนนให้ผู้จัดการทีมได้และตัวสุดท้ายนะครับนะก็อย่างสตอร์มครับฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว2แอสซิสต์ครับก็ลุ้นยากครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เพื่อนๆก็ทราบกันอยู่ครับว่าเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยมากแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเลือกตัวที่คิดว่าคาดการและคิดว่าน่าจะมีโอกาสเยอะสุดก็น่าจะประมาณ3ตัวนี้ครับนะในความคิดผมนะครับแต่ถ้าเชฟฟิลด์ก็อย่างที่ทราบครับยิงน้อยเสียประตูเยอะก็คือเชฟฟิลด์ครับดังนั้นถ้าใครอยากจะเสี่ยงคิดว่าเชฟฟิลด์อาจจะมาสร้างปาฏิหาริย์นะอาจจะมาเก็บคลีนชีทหรือมาพลิกล็อกชนะลีดได้ก็ลองพิจารณารายชื่อในตำแหน่งตัวรุกกับตัวรับดูได้ครับก็จบลงไปสำหรับคู่ลีดกับเชฟฟิลด์ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับทีมเกมวีที่30ครับจัดทีมชิงเงินแสนขอบสนาม GG ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีนะครับนะสนับสนุนช่องสนุกดีนะให้มีโอกาสได้ไปร่วมแข่งขันลีดอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับนะยังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมส่งทีมนะครับเดดไลน์นะครับวันพรุ่งนี้เสาร์ที่3เมษายนนะครับก่อน 5:30 นนะครับยังไงเพื่อนๆก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาในการหาข้อมูลจนถึงพรุ่งนี้นะครับนะอย่างแล้วถ้าใครไม่ได้มารับชมไลฟ์สดก็รอติดตามรับชมย้อนหลังได้เลยผมจะตัดเป็นคู่ๆให้เพื่อนๆนะครับนะขอบคุณทุกๆ Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีนะครับแล้วพบกันใหม่กับการจัดทีมชิงเงินแสนขอบสนาม GG นะครับเกมวีคที่31นะครับบอลคู่แรกเตะกันวันที่10ตอนที่2ก็น่าจะมาไลฟ์กันน่าจะเป็นไม่วันที่8ก็วันที่9ครับเดี๋ยวไงรอดูติดตามไปทีนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมและพบกันใหม่สวัสดีครับ